บิ๊กแจ๊สเดินหน้าลุยหาเสียงขอคะแนนเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ตระเวนแจกแผ่นพับชูนโยบายการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 20:58 น.ปทุมธานีบิ๊กแจ๊สเดินหน้าลุยหาเสียงขอคะแนนชิงเก้าอี้นายกอบจ.ตระเวนแจกแผ่นพับชูนโยบายประชาชนเขียนป้ายเชียร์รอให้กำลังใจเพียบก้อนออกมากาบัตรให้ถล่มทลายวันที่16มิถุนายน67ที่ลานแอโรบิกหมู่บ้านพรทิสาร4ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหมายเลข3ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมงานลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่คลอง6และคลอง7ตลาดและชุมชนหมู่บ้านรอบๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างต่อเนื่องพร้อมชูนโยบายและผลงานที่ผ่านมาเพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนปทุมธานีดีขึ้นและปทุมธานีต้องไปต่อเนกปทุมธานีส่วนบรรยากาศมีประชาชนมอบกำลังใจและให้การต้อนรับมอบดอกไม้และพวงมาลัยดอกดาวเรืองและป้ายเขียนข้อความให้กำลังใจเช่นรอดตายเพราะพี่แจ๊สเรารักบิ๊กแจ๊สบิ๊กแจ๊สสู้ๆคลองสวยน้ำใสภัยน้ำท่วมน้ำแรงพี่แจ๊สเอาอยู่วันที่30มิถุนายนไปต่อกับพี่แจ๊สพร้อมถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนที่มารอให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิดโดยมีรถหาเสียงขับรอบชุมชนประเวณแจกแผ่นพับชูนโยบายได้ลงพื้นที่พบไปเยี่ยมเยียนประชาชนริมคลอง6ติดคลองระพีพัฒน์แห่เข้าชุมชนหมู่11ทั้ง2ฝั่งเข้าชุมชนสมจินตนาหมู่9ชุมชนสหกรณ์เข้าซอย46ซอยสหกรณ์42ตลาดเหรียญทองหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลและพบปะประชาชนริมคลองเรียบคลอง7ตลอดเส้นทางประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีในวันที่30มิถุนายน2567นี้ยดาเผยสโป๊กในใจคุณแม่ไฟเขียวอนุญาตให้มีแฟนได้แต่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาบันเทิงวันที่16มิถุนายน2567 17:46 น.นักแสดงสาวยดานรินย่าเผยคุณแม่ไฟเขียวอนุญาตให้มีแฟนได้แต่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาพร้อมเปิดสโป๊กในใจชอบคนน่ารักคนที่อยู่ด้วยแล้วยิ้มได้ล่าสุดวันที่14มิถุนายนข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสเจอยดานรินย่าที่งาน TRIATRIS Celebrate Our Diversity Jewelry with Special Preview New Collection ณ James Pavilion Boutique สยามพารากอนชั้น1งานเยอะมากก็ตั้งแต่ละครจบไปขวัญฤทัยกระแสตอบรับกลับมาดีมากแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะขึ้นก็คือดีใจขอบคุณลูกค้าทุกท่านจ้างได้อีกนะคะช่วงนี้ยังว่างอยู่จ้างได้อีกเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาคิวให้ได้เลยค่ะมีอะไรบ้างไหมที่อยากบอกเกี่ยวกับงานคือเรารู้สึกเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานของเราทำหน้าที่ของเราแต่เหมือนวันนี้เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นมีคนที่รักเรามากยิ่งขึ้นรู้จักเรามากขึ้นเหมือนแต่ก่อนเราจะเป็นคนที่ชิลมากแบบรองเท้าแตะเสื้อยืดได้เลยแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วหัวเราะเพราะมีคนอยากขอถ่ายรูปกับเราดีใจที่เจอเราก็อยากให้เขาได้รูปกลับไปสวยๆมีแนวทางการเลือกงานอย่างไรส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่ดีลงานโดยตรงเพราะเราทำงานระบบครอบครัวคุณแม่ก็จะสแกนมาให้ระดับหนึ่งแล้วพอมาถึงหนูก็จะมั่นใจแล้วว่าคุณแม่เลือกงานมาให้ระดับหนึ่งคุณแม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่คุณแม่ดูแลมาตั้งแต่อายุ13จนถึงวันนี้หนู24แล้วก็ยังเป็นคุณแม่ที่รับงานให้อยู่ค่ะ
อยากเล่นบทแนวไหนส่วนตัวหนูอยากเล่นแนวโรแมนติกเหมือนกันเวลาเจอคอมเมนต์แย่แย่มีแนวทางการรับมืออย่างไรมีคนรักเราก็ต้องมีคนเกลียดเราตอนที่เล่นขวัญฤทัยก็โดนเหมือนกันโดนว่าไม่สวยเลยนางเอกไม่สวยซึ่งตอนนั้นก็ยอมรับตรงๆว่ารู้สึกน้อยใจมากเราตั้งใจทำงานของเราแต่กลายเป็นว่ามีคนมาโฟกัสเราที่เรื่องอื่นแล้วบทนี้ไม่สามารถแต่งสวยเยอะได้เพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครก็เลยน้อยใจแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วเหมือนช่วงที่ผ่านมาคือได้กำลังใจจากคนรอบข้างทุกคนเชียร์อัพเราว่ามันมีกระแสที่ดีด้วยคนชมก็เยอะกระแสวิจารณ์มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราเลยเลือกมองสิ่งที่ดีๆตอนนี้เราก็มีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะหนูเพิ่งเข้าใจว่าคนที่รักเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีข้อแม้ก็คือจากแฟนคลับจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราตลอดเลยอยากจะดูแลทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นเสียงหัวเราะเป็นความสดใสให้ทุกคนเห็นชอบเต้นชอบร้องเพลงไปเห็นมาจากไหนหัวเราะยายแล้มคือเราก็สู้ตลอดจริงๆเราทำก่อนไมกี้นะไปย้อนดูได้ในติ๊กต็อกยดาค่ะหนูเต้นเยอะมากคือหนูเป็นแฟนคลับที่ลำไยหายทองคำหนูตามเต้นตามเก็บทุกคอนเทนต์ไมกี้อะตามทีหลังตอนนี้แม่อนุญาตให้มีแฟนหรือยังคือแม่อนุญาตให้มีแฟนตั้งนานแล้วแม่ไม่ได้ปิดกั้นเขาก็เปิดใจให้เราได้มีคนเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเลยเราทำงานเยอะหรือเปล่าคนรอบตัวเราพวกพี่ช่างทำผมจะบอกว่าเรากดดูเป็นไหมว่าใน DM มันมีช่องส่งคำขอนะต้องเข้าไปดูบ้างซึ่งเราก็บอกไปว่ากดไม่เป็นหัวเราะตอนนี้เป็นหรือยังยังไม่เป็นค่ะยังไม่ได้เปิดดูมีสปอคในใจไหมชอบคนน่ารักชอบคนที่เราอยู่ด้วยแล้วทำให้เรายิ้มได้ฝากผลงานฝากโปรเจกต์ดวงใจเทวพรหมที่ยังไม่จบนะคะยดากับไมกี้ยังคงไปด้วยกันในทุกๆตอนแล้วก็ฝากผลงานยดาอีกเรื่องหนึ่งด้วยวันที่18กรกฎาคมนี้ที่ Netflix ชื่อเรื่องว่าสืบสันดานค่ะ นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กวาดล้างยาเสพติดยันภาคทุกส่วนต้องจับมือร่วมแก้ปัญหาการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 16:45 น.นายกรัฐมนตรีพบจับกุมยาบ้าพุ่งเพิ่มย้ำวาระสำคัญชาติให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กวาดล้างยาเสพติดยันทุกภาคส่วนต้องจับมือร่วมแก้ปัญหาพบขอบคุณประชาชนแจ้งเบาะแสวันที่16มิถุนายน67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าเห็นข่าวสถิติการจับกุมยาบ้าของภาคเหนือเพิ่มมากกว่า100ล้านเม็ดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและยาไอจับได้เพิ่มเกือบ 50%แม้ในภาพรวมสถิติการจับกุมเราดีขึ้นอย่างมากแต่เราก็ยังต้องทำงานหนักกวดล้างปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปครับขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยแจ้งเบาะแสผมย้ำอยู่เสมอว่าปัญหายาเสพติดคือวาระสำคัญของชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน